จากรณีที่มีการถูกดูดเงินออกจากบัญชีแบบผิดปกติได้ะนะฮะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับบางคนเนี่ยโดนยอดหลักสิบแต่ว่าพอโดนหลายๆย,ยอดเนี่ยก็เป็นหมื่นก็มีนะฮะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยถูกตัดไปในแบบที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปผูกบัตรกับอะไรเลยเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยถแถลงความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่มีการถแถลงกันก็คือ มีการพบว่ามิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรแล้วเอาไปสวนรอยทำธุรกรรมระหว่างวันที่1ถึง17ตุลาคมเนี่ย1,700ใบถูกเอาไปใช้มูลค่าความเสียหายคือ130ล้านนะครับและพบว่าลักษณะของการเอาเงินเนี่ยคือออกไปนอกประเทศมีทั้งเงินในรูปของค่าเงินเนี่ยคือดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็มีค่างเงินในแบบของตุรกีด้วยเนี่ยนะฮะจากการตรวจสอบนะครับทางธนาคารก็มีการป้องกันแล้วก็ดําเนินการแก้ปัญหาอัปเดตล่าสุดที่ถแถลงก็คือเมื่อวันศุกร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับธนาคารคืนเงินให้กับลูกค้าบัตรเดบิตย้ำนะฮะคืนเงินให้กับลูกค้าบัตรเดบิตท,ที่ได้รับความเสียหายไปแล้วครบทุกรายนะครับเมื่อ22ตุลาคมแต่ในส่วนของบัตรเครดิต ได้ดาเนินการตั้งพักเร่งตรวจสอบและก็ยกเลิกรายการนะครับโดยลูกค้าไม่ต้องชําระเงินตามยอดที่เรียกเก็บผิดปกติแล้วก็ไม่มีการคิดดอกเบี้ยอันนี้คือส่วนแรกนะครับส่วนที่2คือทางธนาคารยกระดับการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนเรียบร้อยแล้วนะครับหตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติให้ครอบคลุมกับธุรกรรมที่มีจํานวนเงินต่ําและก็ความถี่สูงๆเนี่ยนะฮะสคือติดตามการเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษ 3แจ้งเตือนลูกค้าในการทําธุรกรรมทุกรายการตั้งแต่รายการแรกครับและ 4. ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นการปรับวงเงินในบัตรให้เหมาะสมกับการใช้จ่ายหลีกเลี่ยงการผูกบัตรกับเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มที่ไม่น่าไว้วางใจทําให้เกิดปริมาณธุรกรรมที่ผิดปกติในลนักษณะดังกล่าวเนี่ยลดลงมากนะครับธนาคารก็จะมีการติดต่อสอบถามลูกค้าเพิ่มเติมในกร,รณีที่พบรายการต้องสงสัยด้วย ย้ำว่าถ้าพบความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับลูกค้าบัตรเดบิตนะครับจะได้รับเงินคืนภายใน5วันทำการนะฮะและนอกจากนี้ครับทางแบงค์ชาติและสมาคมธนาคารไทยก็หาเรือเกี่ยวกับการผลักดันให้ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรทุกรายเนี่ยเขาเพิ่มมาตรการบังคับในการยืนยันตัวตนก่อนที่จะทํารายการการชําระเงินกับบัตรเดบิตสําหรับทุกร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะร้านค้าในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นการใช้ระบบยืนยันตัวตน ของเครือข่ายบัตรที่ให้ลูกค้าหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยต้องยืนยันตัวตนด้วยการใส่หมายเลข OTP ก่อนที่ร้านค้าจะทําการตัดบัญชีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทางแบงคชาติกับสมาคมธนาคารไทยเร่งผลักดันเรื่องนี้นะครับรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงในการท,ทรําธุรกรรมของลูกค้าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนในการป้องกันแล้วก็ตรวจจับภัยคุกค,คาม การเงินในรูปแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะฮะอันนี้ความคืบหน้าล่าสุดเลยโดยสรุปก็คือสุข22ตุลาคมคือเมื่อวานนี้คืนเงินไปแล้วครบแล้วทุกรายสําหรับบัตรเดบิตส่วนบัตรเครดิตเดี๋ยวจะต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นยังไงทางธนาคารก็ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ะ